สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพามาชมปืนที่ใช้จริงในสนามรบที่ศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินของเฮียยอดปืนทั้งหมดเนี่ยใช้จริงใช้ได้จริงแต่เอามาแสดงให้ชมว่าสุดยอดของปืนคืออะไรปืนยาวปืนยาวทุกชนิดปืนยาวทุกชนิดเฮียยอดที่แปลกๆที่แปลกๆอันนี้อันนี้อะไรครับเฮียยอดแนะนำอันหนึ่งก่อนสายตาไม่ค่อยดีอาจารย์ช่วยดูหน่อยปืนยาวไรเฟิลขนาดจุด308จุด308ครับครับ accuracy นะใช่ไหมอาจารย์ accuracy international อังกฤษบริษัทผลิตเหรออ่าอันนี้เป็นปืนผลซุ้มยิงเขาบอกว่าหวังผล 2,000 เมตร2กิโล2กิโลนะครับอันนี้มีใบอนุญาตด้วยอาจารย์มีอนุญาตเลขที่เท่าไหร่อ๋อมีอะไรมีใบอนุญาตป.4 ไม่ใช่พกฮะคือครอบครองครอบครองเฮียยอดเก็บปืนแล้วมันมีความสุขตรงไหนครับคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมก็รู้ว่าคนสองพระมีความสุขคนเก็บนู่นมีความสุขเดี๋ยวนี้เฮียยอดเก็บปืนเนี่ยแถมไม่ได้ยิงด้วยก็เหมือนกับคนเล่นพระนี่แหละครับนะอันนี้ดูสองฝั่งแล้วค่อยย้อนกันทั้งครับผมอันนี้เป็นปืนยาวลูกกรดลูกกรดถ่ายกล้องจุดสองสองเบาหนิงเบาหนิงเบาหนิงที่เป็นบริษัทครับน่าจะเป็นของบริษัทเบาหนิงมีทะเบียนถูกต้องครับงวดที่แล้วคุณไตเทพมาถ่ายทำตอนนั้นยังไม่ได้จดโชว์ไม่ได้จดโชว์หมายเลขทะเบียนใช่แต่นี้พร้อมโปรจดโชว์เพื่อให้ดูว่าไม่ได้ผิดกฎหมายครอบครองได้ครอบครองเพื่อการสะสมใช่แล้วปืนบางกระบอกเนี่ยเขาจะใส่ลูกตรงด้ามอันนี้จะทั้งนี้ครับปืนยาวลูกซองลูกซองขนาด12 5นัดนะครับอะไรอาร์มน่ะแพดอาร์มเป็นบริษัทผลิตปืนเขาน่าจะเป็นชื่อปืนนะเป็นชื่อปืนใช่ไหมอาจารย์ครับชื่อปืนสายตาช่วงนี้ต้องเปลี่ยนแม่นสายตาไม่ค่อยดีครับของอิตาลีใช่ไหมครับนี่ก็ปืนประเทศไหนใช้ดีสุดตามที่เขาคุยกันปืนใช้ดีที่สุดนะมันอยู่ที่ผู้ใช้อ่ะนะผู้ใช้โจรก็ยิงก็ตายก็ไม่ดีไทยประดิษฐ์ก็โอเคแต่ถ้าตำรวจก็พกไว้ป้องกันตัวครับนะอันนี้ลูกสองอันนี้อิตาลีลูกสองแปดนัดอาจารย์เชิญเลยอิตาลีนะอันนี้มีมีดด้วยปลายปืนมั้ยครับใช่มีกล้องด้วยกล้องนี้อันนี้พร้อมเลยพร้อมเนี่ยกระบอกที่แพงสุดซื้อมากระบอกเท่าไหร่ก็ปืนทองคำไม่ปืนพวกอันนี้แพงที่สุดตอนนี้มูลค่าประเมินกันไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ออกใบอนุญาตกันแล้วอ๋อคือใครมีใบต้องมีปืนพวกนี้ต้องมีใบอนุญาตทั้งนั้นแล้วต้องมีเงินประวัติต้องมีเงินสดด้วยเพราะอะไรก็ถ้าป้องกันโจรไงอ๋อป้องกันโจรมาขโมยปืนอีกทีนึงนะไม่ใช่ว่าโจรซื้อปืนอย่างนี้ไม่ได้โจรซื้อปืนอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาไปยิงหัวผู้นำอะไรพวกนี้อ๋อปืนหวังผลระยะยาวใช่ไม่ให้ครอบครองเราต้องเขาจะต้องเช็คว่าเราต้องมีหลักทรัพย์ครับพอสมควรครับปืนเดียวลูกซองห้านัดห้านัด12บราวนิ่งมีใบปอสี่ครับก็เสน่ห์เขาอยู่ตรงนี้นี่ลายตรงลายมันตรงลายคนเล่นปืนชื่อสนุกไม่เชิงเล่นปืนไอ้ไม่คนที่สะสมปืนเขาลงเสน่ห์ตรงลายนี้เสน่ห์ตรงลายใช่ปืนใครจะยิงไกลแต่ไม่เคยได้ยิงครับอันนี้เดี่ยวไรเฟิลนะฮะอันนี้ค่อนข้างแรงขนาด44มาลินอะไรนี่แหละครับเราไม่ใช่มืออาชีพจะพูดผิดพูดอะไรบ้างนะไม่ใช่คนใช้ปืนหรือศึกษาเรื่องปืนเป็นคนซื้อสะสมด้วยความชอบความชอบครับมันก็เหมือนกับทรัพย์สมบัติครับดูกระบอกนี้ดูนะครับนี่อันนี้ไม่ได้เขาบอกไม่ได้ย้อมสีนะหรือยังไงเนี่ยนะมันเป็นสีไม้จะสีแดงลูกกรดปืนยาวลูกกรดใช่เสน่ห์ของมันอยู่ตรงนั้นครับอันนี้ดูดีผมไม่หลงเสน่ห์ปืนผมดูไม่ออกว่าปืนตัวไหนคือตอนใส่ลูกกระสุนเนี่ยเขาจะใส่ตรงด้ามนะเนี่ยเห็นไหมฮะ
ลูกกดบราวนิ่งเขาใส่ลูกเข้าไปในทางด้ามซึ่งพอคนไม่รู้จะเอาลูกกระสุนใส่ช่องไหนเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นเสน่ห์เป็นเสน่ห์ก็คือใส่เข้าไปในทางด้ามไม่มีในประวัติปืนมาก่อนเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้เสน่ห์มันอยู่ตรงนี้อันนี้ก็อะไรอาจารย์เดี่ยวไรเฟิลบราวนิ่งอันนี้ถือว่าแรงมากจุด223นี่แรงมากปืนเหล่านี้เนี่ยถ้าเราหาชมยากถึงยากมากก็ร้านปืนเขาคุณไม่ไปซื้อเขาก็ไม่ให้คุณชมแล้วซื้อไม่ได้ด้วยปืนพวกนี้ไม่มีขายตามร้านปืนต้องมีงบประมาณครับนะอันนี้ก็แบบเป็นอะไรอ่ะวงกลมอันนี้แม็กบรรจุปืนลูกที่ใส่ลูกปืนครับอเมริกาก็คือยิงได้เยอะนะยิงได้เยอะก็ดูปืนทำให้แต่ปืนนี้จริงๆต้องค่อยๆส่องเพราะคนชอบปืนนี่ก็จะดูละเอียดค่อยๆมาไล่ดูคนชอบปืนเหมือนคนส่องพระค่อยๆส่องดูรายละเอียดใช่เฮียก็บอกเดิมมันก็ส่องอยู่เดิมอ่ะเฮียมันจะมีความสุขตรงไหนก็คือเขาจะดูพิถีพิถันอย่างนู้นอย่างนี้อย่างเงี้ยเงี้ยปืนลูกกดใช่ไหมครับแต่ทำเหมือน M16 เขาบอกโอ้รุ่นทำได้สวยแล้วมันหลายนัดอ๋อปืนลูกกดธรรมดาแต่ทำได้สวยทำได้รัวแบบเป็นชุดๆได้อันนี้ก็คือลูกซองสั้นทางนู้นลูกซองสั้นขนาดอะไร12เวเชสเตอร์ลูกสองสั้นปืนลูกสองเฮียยอดปืนยาวแต่เขาเรียกลูกสองสั้นแต่ก่อนปืนที่เฮียยอดสะสมนี่ซื้อค่อนข้างง่ายแน่ดีไม่ง่ายหรอต้องมีทรัพย์สินต้องมีความมั่นคงต้องเป็นคนดีถูกต้องเขาจะเช็คประวัติหมดว่าก่อนจะขายปืนเหล่านี้ก่อนจะขายใครเนี่ยไม่ใช่มีตังค์ซื้อได้ขายใบป.3เนี่ยคุณจะออกได้เนี่ยคุณต้องมีทรัพย์สินเงินสดพอใช่ต้องมีฝากเงินฝากแบงค์พอที่จะเล่นเมื่อก่อนนะฮะเดี๋ยวนี้ยิ่งเข้มงวดเลยยิ่งอ๋อใครมีใบอนุญาตนี่ยิ่งโคตรเข้มงวดสุดๆถ้าไม่มีทรัพย์สินไม่มีที่ดินเยอะไม่มีเงินสดเยอะเขาก็ไม่ให้ยกเว้นก็จะเอาไว้ป้องกันตัวกระบอกเดียวครับถ้ากระบอกเดียวมีเงินสด50,000ก็โอเคละครับแต่ถ้าเป็น100กระบอกนี่คุณต้องมีคูณเข้าไปหลายสิบเท่าหลายสิบแล้วต้องมีเงินฝากแบงค์อะไรพวกนี้ครับนะอันนี้ดูฝั่งเดียวเนี่ยดูฝั่งเดียวเอียงมาสองลายมั้ยครับอะไรครับสองดูลายความสวยงามอ่ะนี่เป็นลายที่หาดูได้ยากครับแบบลายพรางเลยผลิตจากประเทศเบลเยียมก็ทั้งหมดก็ร้านอินโดไทยเป็นคนจัดให้เป็นร้านอินโดไทยเป็นคนจัดให้จัดให้ครับอันนี้ลายยิ่งสวยเลยเอาแล้วนี่นะครับคนเล่นปืนนี่เขาจะส่องดูลายปืนใช่เนี่ยลายต้องจับนานๆหน่อยครับลาวนี่เอียงมันยิงได้จริงไหมส่องแฝดมันยิงได้จริงไหมถามจริงพวกเนี้ยยิงได้จริงเห็นได้จริงอย่าวันหลังแวะมาทดสอบหน่อยได้เดี๋ยวขออนุญาตทางการก่อนต้องขออนุญาตยิงอีกเดี๋ยวเข้าไปแจ้งว่าอย่างนี้นี่ลูกสองแฝดนะแฝดคู่ไงฮะครับลายสวยอยู่ตรงนี้กับแฝดคู่ครับใช่นะครับอันนี้จะห้านัดเนี่ยดูลายเถอะฮะลายเขาสุดคลาสสิกก็เหมือนกับผ้าแหละโอ้เป็นนี้สวยจังอะไรเงี้ยอันนี้22ที่คมที่สุดหมายถึงเจาะกระสุนเจาะเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่22มันมีแมกนัม22นะฮะนะยาวลูกกด22นี่เบลเยียมครับอันนี้ก็ทรง8ทรง8อันนี้ทั่วไปเขาเรียกปืนยิงนกปืนยิงนก
ปืนยิงนกต้องมีใบพกพานะครับไม่ใช่ว่าใช่ใช่ไม่ใช่บ้าเรามายิงนกไม่ต้องพกพาแต่อย่ายิงเลยฮะบาปกรรมครับนกเขาก็มีชีวิตมีหัวใจลูกสองแฝดนี่ก็อีกลายหนึ่งดูที่ไก่อันนี้ดูที่ไก่ไก่เนี่ยความสวยอยู่ที่ไก่ไก่ไก่เป็นทองนะครับอันนี้จะ5นัด5นัดมาไปเดี๋ยวดูปืนสั้นเดี๋ยวเอาจบตรงทริปปืนยาวก่อนก็เป็นยาวยอดยางกระบอกนี่เท่าไหร่ถามตรงๆเมื่อก่อนนั้นหลายแสนแต่ผมจำไม่ได้ว่ากี่แสนหลายแสนหลายเดี๋ยวนี้ต้องเป็นล้านอ๋อเดี๋ยวนี้เป็นล้านก็ซื้อไม่ได้ทำไมปืนมันขึ้นไปหลายเท่าตัวอ๋อคนที่เล่นปืนนี่กำไรทั้งนั้นล่ะฮะเป็นเรื่องเป็นความคิดใหม่คนที่สะสมปืนก็กำไรทั้งนั้นกำไรทั้งนั้นแหละครับต่อปืนต่อไปนี่ถ้ากฎหมายอเมริกานั่นเมื่อไหร่นะยิ่งแพงใหญ่ก็จะขึ้นไปสัก10เท่าจาก 500,000 อาจจะเป็น5ล้านตอนนี้ถ้ากฎหมายอเมริกาที่ห้ามพกปืนออกมาเมื่อไหร่นี่เรียบร้อยเลยปืนจะหายากยิ่งต่อไปกฎหมายทั่วโลกไม่ให้พกปืนแล้วปืนจะหาดูยากขึ้นเรื่อยๆครับยอดรายได้จากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ปืนครับเอาไปทำอะไรบ้างครับมอบให้โรงพยาบาลอย่างเดียวมอบให้โรงพยาบาลอย่างเดียวกับสร้างบ้านให้คนยากจนครับตอนนี้สร้างไปแล้วก็ทั้งจัดที่ดินทั้งอะไรตอนนี้ก็12จังหวัดละครับก็เฮียกุยเขารับปากก็จะสร้างให้ครบ77จังหวัดลงกรุงเทพด้วยเฮียกุยเฮียกุยที่ไลฟ์สดกับผมนะครับก็จะพยายามสร้างให้ครบ77จังหวัดใช่ใช่ตอนนี้ได้กี่จังหวัดแล้วครับ12จังหวัดได้ไปประมาณกี่หลังก็ไม่แน่อยู่ที่งบประมาณอยู่ที่งบประมาณแล้วก็ทำไปเรื่อยๆครับเมืองการก็พันกว่าไร่ครับไร่แค่นี้ครับสำหรับปืนยาวที่หาชมยากสวัสดีครับ